ลิกหรือว่าอะไรเงี้ยเชื่อมั้ยอันนี้ไม่เชื่อเลยใช่ไหมครับไม่เชื่อไม่เชื่อนะครับเพราะว่าอันนี้พ่อทำไมถึงไม่เชื่อผมว่าคนจะเลิกกันก็เลิกทุกปีครับถูกไหมถูกครับเออนะแล้วของคุณหนุ่มเคยมีประสบการณ์ฐานเลข7ไหมฮะผมเดี๋ยวฮะผมมีแต่เลข2ฮะฐานเลข2ฮะยังไงฮะเสาต้นที่2 2 3ฐานเลข2ครับเพราะว่า1กับ3เจอ3เลข2ทุกทีใช่มั้ย2เลย1ตอนนี้ไม่ต้องมีแล้วนะอาถรรพ์นี้นะคุณหนุ่มนะไม่มีแล้วผมไม่มีแล้วผมเชื่ออาถรรพ์เลข2เลยมีจริงใช่ครับมาคุยกันเรื่องความรักไปแล้วนะเรื่องเขาบอกว่าคุณหนุ่มยังเรียนอยู่ด้วยยังไม่ได้เรียนฮะไม่ได้เรียนดรอปไปแล้วจะกลับไปเรียนต่อมั้ยฮะยังฮะยังนะคณะอะไรฮะเศรษฐศาสตร์การเงินครับนะแต่เขารอไหมฮะทางไม่รอแล้วครับไม่รอครับเพราะว่าอาจารย์ไปแล้วอาจารย์ไปก่อนแล้วนะฮะเราก็ไม่อยากจะตามไปเรียนกับเขานะบางทีมันเขาเรียกไงนะฮะพอเรามันเกิดมาเพื่อสิ่งหนึ่งฮะไม่ได้เพื่ออีกสิ่งหนึ่งค่ะครับเราก็รู้สึกว่าเรามาอยู่ตรงนี้เป็นที่ที่เป็นพื้นที่ของเรามากกว่าผมรู้สึกว่าผมอยากจะอยู่ที่ที่ผมรู้สึกสบายใจมากกว่าครับนะคะก็มีคนเจ้าคำพูดนะใช่ถามไปก็จะตอบแบบไม่คิดว่าเนี่ยงงอะฮะคุณดูงงเหรอไม่งงหรอกไม่รู้แต่ผมมันจังหายอยู่แล้วตอนเนี้ยปีนี้เขามีละครนะตอนแรกเขาต้องเล่นเรื่องอะไรปีแก้วนางอะไรนางหงครับเกิดอะไรขึ้นนะเกิดขึ้นถึงได้มีการก็ตอนนั้นผมเพิ่งเกิดเรื่องรถชนฮะก็พักผ่อนไม่เพียงพอนะครับพี่ฮอก็ให้ความเมตตาก็คือว่าให้ผมได้พักครับครับผมเพราะว่าจิตใจแล้วบางทีมันจริงๆนะเจอเรื่องนี้แล้วคิวมันค่อนข้างจะแน่นด้วยตอนนั้นครับ2-3เรื่องติดต่อกันค่ะแต่ว่าปีนี้ก็มีละครที่เตรียมออนแอร์อยู่ประมาณกี่เรื่องคะ2เรื่องครับเรื่องเคหะแสงจันทร์ครับถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วกับน้องปูปัญญาช่อง7ครับอ๋อแล้วก็ปัจจุบันครับสุดแดนหัวใจกับน้องหยาดทิพย์ราชปานของอภิเษกพิสารอัครเสนีครับที่ช่องสามครับแล้วก็มีภาพยนตร์เรื่องหนุมานคลุกฝุ่นที่ถ่ายเสร็จแล้วจะออนแอร์เอ้ยไม่ใช่ครับจะลงภาพยนตร์ประมาณเดือนมีนาคมครับค่ะอันนี้คือผลงานรอที่จะลงโรงบ้างของอากาศบ้างนะคะแล้วยังมีที่ถ่ายทำยังไม่เสร็จด้วยคุณมีความคิวทองเขามีไหมฮะถ่ายทำอยู่ตอนนี้ก็สุดแดนหัวใจครับสุดแดนหัวใจถ่ายอยู่แต่ตอนนี้ที่กำลังจะเข้าฉายอยู่ในปัจจุบันนี้นะรักสยามเท่าฟ้าครับรักสยามเท่าฟ้าครับที่ก็คุณเป็นนักบินคนแรกเลยใช่ไหมใช่ครับที่คุณชาวนาใช่ครับเรื่องนี้น่าสนใจเนาะอันนี้น่าสนใจจริงๆแต่เห็นไหมคุณดูทีช่วงของเขามีทั้งแบบกำลังถ่ายทำอยู่รอออกอากาศอยู่แล้วอะไรต่างๆมีหมดมีหน้าคุณสอนนานอยู่ตลอดอย่างนี้คุณจะบอกว่างานน้อยลงได้ยังไงต้องบอกเป็นพระเอกคิวทองอยู่ไหมฮะไม่หรอกครับแต่เห็นคุณพูดบอกว่าปีที่แล้วนี่คุณพักมาเยอะครับปีนี้คุณจะลุยเรื่องงานอย่างเดียวเลยเตรียมตัวที่จะรับละครกะว่าปีนี้จะเอาสักกี่เรื่องไม่กี่เรื่องฮะแต่เอาเจ๋งๆฮะเอาเจ๋งๆเลยเอาเจ๋งๆเลยแบบโดนๆบางทีก็วืดก็มีคิดว่าเจ๋งๆก็ฉายไปก็วืดแต่ผมเชื่อว่าสอนชื่อสอนรามนะเล่นละครทุก5เรื่องถ้าเกิดว่าไม่ดีสัก4เรื่องอีกเรื่องนึงดีนะเขาก็คือสอนรามนะใช่เพราะชื่อของเขาเป็นพื้นฐานอยู่แต่คุณหนุ่มไอ้อย่างนี้มันก็ดาบสองคมนะเพราะความเป็นชื่อสอนรามนี่มันมีทำให้เราหวั่นไหวไหมว่าเฮ้ยบทบาทของเรามันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างไหมจากที่เราเคยเป็นพระเอกย้อนมาเป็นพระเอกตัว2ตัว3เป็นพ่อเป็นอะไรขึ้นมาอีกอย่างนี้มันต้องมีวันนั้นอยู่แล้วต้องมีวันนั้นใช่ไหมแล้วคุณหนุ่มเตรียมว่าถ้าเกิดตั้งรับเอาไว้ยังไงว่ารอคนเขาติดต่อมาหรือว่าถ้าบางอันที่บทน่าสนใจแล้วมีอะไรให้เล่นแล้วเราก็จะเข้าไปเล่นหรือยังไงฮะอะไรมันเกิดมันต้องเกิดนะครับใช่ไหมค่ะถ้าผมเป็นคุณผมจะตอบว่าทุกวันนี้ฉัตรชัยยังเป็นพระเอกอยู่เลยก็พี่น้องฉัตรชัยเขายอดฝีมือแล้วคุณไม่เป็นฉัตรชัยสองเหรอผมก็เป็นสอนรามหนึ่งดีกว่าสอนรามหนึ่งใช่นะคะเพราะว่าตีใหญ่ก็เล่นมาด้วยเหมือนกันนี่นะพี่นกสัจใจคืออะไรที่พี่นกเขาเล่นมาสอนรามเล่นหมดสายโลหงสายโลหิตสอนมามีอะไรนะมีตีใหญ่ตีใหญ่ครับอะไรนะสายโลหิตแล้วก็มีอะไรนะปั้นใจทองปั้นใจทองด้วยแต่ปางก่อนแต่ปางก่อนดูสิเยอะมากนะที่เขาเล่นตัวของชัดชัยใช่ค่ะอุ้ยมีบ้างไหมแบบเวลาถ้าเกิดเรายอนมองย้อนกับมองย้อนกลับไปเนี่ย17ปีเนี่ยนะฮะย้อนมองไปแล้วเนี่ยย้อนมองไปเนี่ยนะฮะเคยนึกว่าอยากจะขอบคุณใครมากเป็นพิเศษไหมขอบคุณผู้จัดทุกท่านครับค่ะ
ผู้กำกับการแสดงทุกท่านครับขอบคุณประชาชนทุกคนครับที่ให้ความรักความเมตตาผมครับครับขอบคุณที่พี่สื่อมวลชนด้วยครับและขอบคุณประชาชนที่ไม่ชอบผมด้วยทำไมอะฮะไม่ขอบคุณประชาชนที่ชอบเราเหรอที่ชอบขอบคุณไม่ได้ครับและที่ไม่ชอบก็ขอบคุณด้วยฮะใช่เพราะว่าเราจะทำไมได้ย้อนมองดูตัวเองครับก็จะได้คือคนชอบเราเขาก็จะไม่พูดเราฮะแต่คนไม่ชอบเขาก็จะบอกเราว่าเรามีข้อเสียอะไรบ้างเราก็จะได้รู้ว่าเราต้องแก้ไขอะไรนี่ดีนะฮะแต่ที่ผ่านมานี่นะคุณหนุ่มบอกว่าผลงานเพลงของคุณหนุ่มก็มีแล้วก็ได้รับการตอบรับดีพอสมควรเลยทีเดียวมีโอกาสจะได้ฟังเพลงจากอัลบั้มสอนรามไหมฮะคุณมองอะไรผมฮะฉันมีแต่รักเธอมากกว่าเดิมผมว่าทางด้านนี้จะมาแรงกว่าเรื่องเพลงหลังอ๋อไม่หรอกครับไม่หรอกครับหนุ่มกัญชัยเหรอฮะอ๋อตาลาลาตาลาลาตาลาลาของเพลงใช่ฮะเรื่องเพลงก็อาจจะไม่แน่นะพี่หนุ่มนะเพราะว่ากับพี่ก๊อฟกับพี่หนุ่มก็ติดต่อกันตลอดนะฮะอาจจะมีโปรแกรมพิเศษอะไรบางอย่างเกิดขึ้น